ควอนตัมธรรมชาติกับควอนตัมวิทยาศาสตร์ต่างกันอย่างไรคะคุณลุงเอาสิงานนี้ควอนตัมธรรมชาตินะครับควอนตัมธรรมชาตินะก็คือเดี๋ยวฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญมากนะครับควอนตัมธรรมชาติก็คือเคลื่อนไหวครับเห็นไหมเนี่ยฮะมือผมเนี่ยควอนตัมธรรมชาติคือเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวนะครับหัวใจตุบตับตุบตับเคลื่อนไหวนะครับตรงนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหยุดการเคลื่อนไหวก็ต้องหัวใจต้องหยุดเต้นหยุดทำงานไงนั่นแหละครับหัวใจต้องหยุดทำงานนะครับทั่วๆไปคำว่าหัวใจหยุดทำงานหยุดเต้นมันแปลว่าตายนะพี่เอ๋ยแปลลุงงอกหัวใจหยุดเต้นพร้อมกับหยุดลมหายใจณวันหนึ่งเวลานั้นมันไม่ตายพี่ไอ้ที่ผมมานั่งพูดตรงนี้คือผมได้สภาวะนี้มาในส่วนตัวเนี่ยเข้าใจไหมครับไม่มีใครได้เหมือนลุงงอกหรอกเพราะลุงงอกคือลุงงอกไงมันหัวใจลุงงอกเนี่ยลุงงอกพูดเรื่องหัวใจมาเท่ากับเท่าไรแล้วนะหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะหรือว่าอนุธาตุที่เล็กที่สุดมันเกิดขึ้นเป็นตัวเรามันเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธิระหว่างไข่ของแม่ผลิตมานะในมดลูกนั่นแหละแล้วสเปิร์มของพ่อมันชนกันที่นะมดลูกใช่ไหมครับก็เกิดเป็นตัวเราคือหัวใจนั่นแหละครับที่มันเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ตามด้วยปอดตามด้วยสมองความจริงมันแจ๊ะเดียวเดียวฮะมัน3 in 1เลยนะให้รู้ว่าเกิดมาเป็ดมันจะไวมากไวยิ่งกว่าแสงนะครับไวยิ่งกว่าแสงเร็วยิ่งกว่าแสงนะครับจำหน่อยตรงนี้ไม่มีในตำราหรอกครับในโลกนี้ไม่มีหรอกยกเว้นลุงหงอเขียนให้อ่านถูกไหมพอลุงหงอเขียนเรื่องตัวลุงหงอกนั่นแหละจริงใช่ไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่อยากจะให้เข้าใจจังในเรื่องเข้าใจในเกตอินทูอยากจะเข้าใจจังนะครับมันเป็นพลังงานไม่งั้นจะเรียกกันว่าโรงงานไฟฟ้าสถิตได้ไงไฟหัวใจเนี่ยไม่ใครเหมือนลุงหงอกไหมคำพูดคำอย่างนี้ก็เป็นผลิตไฟฟ้าสถิตให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของเลือดมาเลยสองมือเปล่าจะช่วยทีเนี้ยเลือดไม่ออกมันหายไปตั้งครึ่งปีหนึ่งปีแล้วเนี่ยอ้าวแล้วกันเรื่องอะไรเลือดไม่ออกโอ้โหพูดจางพบกันได้ไหมลุงหงอกเขื่อนไม่พังนี่ดีกว่าประเภทเขื่อนไม่พังไปเป็นปีอายุเท่าไหร่40-45ปีเขื่อนหยุดพังซะแล้วมานี่เจอกันหน่อยเดียวจริงเอาพังกันแบบวินาศสันตโรยังได้เขื่อนพังพอเขื่อนพังน้ำก็ท่วมอีกต่างหากเอาเข้าไปมันจะวางแล้วครับเรื่องนี้นั่นๆๆโอเคนะหวังว่าคุณจะเข้าใจมาสองมือเปล่าเชื่อว่าช่วยได้ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะ